ห่วงนี้เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานเช่นที่จังหวัดหนองคายต่างพากันนำข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวจากทุ่งนามาตากตามริมถนนพนังชนประทานหนองคายฝายแตกตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเป็นระยะทางยาวเป็นช่วงๆและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนบอกว่าไม่ควรทำเพราะเป็นสถานที่สาธารณะทำให้รถที่สัญจรบนถนนเสี่ยงอันตรายขณะที่กลุ่มเกษตรกรชาวนาบอกว่าหากไม่นำข้าวมาตากบนถนนแล้วจะให้ไปตากที่ไหนนายสมจิตแฝงศรีพลเกษตรกรบ้านบ่อนอำเภอหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายบอกว่าตนปลูกข้าว6 ไร่ปีนี้ได้ผลผลิตดีได้ข้าวกว่า3 ตันจึงนำข้าวมาตากตามริมถนนเพื่อไล่ความชื้นก่อนเก็บขึ้นเล้าเอาสีไว้กินกันในครัวเรือนและแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องแม้ทราบข่าวว่าปีนี้ราคาข้าวเปลือกโรงสีรับซื้อในราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ 14-15 บาทขณะที่ราคาปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 8-9 บาทเท่านั้นสำหรับตนเลือกที่จะไม่ขายแม้ราคาข้าวเปลือกจะสูงก็ตามเหตุผลเนื่องจากหากขายแล้วครอบครัวของตนจะไม่มีข้าวกินก็ต้องกลับไปซื้อข้าวมากินในราคาที่แพงกว่าเดิมเป็นเท่าตัวจึงขอเก็บไว้กินเองดีกว่าส่วนทำไมถึงเลือกที่จะนำข้าวมาตากตามริมถนนแม้รู้ว่ามีความเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุเสี่ยงต่อการถูกขโมยแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงเพราะไม่มีสถานที่ตากข้าวและต้องนอนเฝ้าตลอดทั้งคืนทั้งวันจนกว่าข้าวจะแห้งก่อนเก็บเข้ายุ้งฉางปีนี้มัน10 กว่าบาทอย่าไปกินพี่ขายไปเราไปซื้อเขามันก็แพงอะครับเราขายไปกิโลละ10 กว่าบาทไปซื้อเขากิโลละ20 กว่าบาทอย่างเงี้ยทึ่งตัวทึ่งไม่ไหวไม่ขายครับแล้วมันก็2 วันทั้งวันเลยหวาดอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่เป็นไรก็คือต้องมันเฝ้าตลอดก็มันไม่ค่อยหายหรอกครับผมตั้งใจทางผมเสร็จแล้วก็ตักมันดิมทางจับขึ้นแล้วจบเลยนอนเฝ้าอีกคืนนึงยังไม่ได้เก็บแล้ว